สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผม EG1O ในเกม ROV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นลงแรงนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่น ROV นะครับเพราะว่าติดเรียนอยู่นะครับก็เลยไม่ใช่ไม่เคยได้เล่นหรอกผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยแหละก็พยายามจะทำคลิปให้บ่อยๆอยู่นะครับ เสียงน่าจะดังไปนะครับเดี๋ยวผมไปปรับลดให้ทีนี้ผมจะเล่น เล่นอื่นไปหมดแล้วอะซัพพอร์ตนี่ผมไม่ค่อยนึกออกนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรดีผมไม่ค่อยได้เล่นคอนนะครับแต่มันเหลือซัพพอร์ตอะผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะเล่นแครี่กับไฟเตอร์นะครับกดค้างดูไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเสียงพัดลมผมจะเข้าหรือเปล่ามาดูดีกว่าว่าฝั่งเขามีตัวอะไรบ้างมีมาจาตัวอะไรวะผมไม่เคยเห็นนะแล้วก็ยอนครับผมไม่ค่อยเห็นตัวพวกนั้นเท่าไหร่นะครับช้างด้วยนั่นหล่อเลี้ยวหรือเปล่าผมไม่เก่งอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่คุ้นสกินด้วยของผมมีเทลลิงซานิสแล้วก็เตียวเซียนนะครับเกอร์ทอนที่เป็นผมโอเคนะครับทุกคนครับผมก็ปรับแล้วนะน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เทลโอเคก็เชียร์แล้วทำเสียงอะไรดีวะเสียงอะไรอะแชทเหรอไม่อันนั้นแชทถูกแต่ว่านี้เสียงเอฟเฟกต์ปรับเบาๆหน่อยเชียร์ไทยนี่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับขอโทษทีผมแน่เจอบอทอยู่นะครับเพราะว่าระดับไอ้แรงผมมันไม่ได้สูงนะมันโกอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าฝั่งผมนี่มันจะเป็นบอทหรือเปล่าเพราะว่าแค่เทลนี่มันก็ไม่เดินเลยนะครับเทลเดินนี่หว่าจะไม่ได้มาเลดผมเฉยผมไม่เคยได้เล่นทอนนะครับทอนเคนผมพยายามจะพูดในคลิปบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรพูดอะผมคลิปผมมันก็เลยดูเงียบๆร้อยตีผ่านบ้านนะครับใส่เพลงผมไม่รู้จะใส่เพลงอะไรดีที่มันเข้าคลิปเพราะว่ามันเวลาต่อสู้มันควรจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่แบบมันระทึกนะครับระทึกใช่ระทึกครับผมไม่ค่อยจะต่อเสียงเข้ามาเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นเสียงแถมไม่โดนกลางแน่ได้อยู่อย่างที่บอกนะครับผมไม่ค่อยถนัดพวกแทงค์เท่าไหร่นะครับผมก็จะไปเล่นแครี่กับไฟเตอร์มันก็ป่านะครับมันง่ายดีเหมือนกลางจะมีปัญหานะครับคนไปเยอะวิโธนี่ละเชฟเป็ดเดี๋ยวหยุดให้ได้อยู่ไอตัวมือหน้าไม้นี่ว่าตัวเหี้ยอะไรโธ่ดูดีบอดมาเดินเข้าป้อมด้วยทุกคนมันเล่นทันทีก็เจอบอทซะแล้วเนี่ยถ้าเจอบอทแล้วผมยังแพ้นี่ทำไงวะไม่อยากแพ้เลยเพื่อนได้แบกได้อยู่นะครับเจ
ึงจะเจอบอทก็ได้ผมไม่ค่อยเห็นยอนมันเอาวิ่งเร็วมาเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเห็นฟิกเกอร์น่าเชื่อผมไม่แน่ใจว่าเสียงพัดลมผมมันจะเข้าหรือเปล่าครับช่วงนี้ผมทำแต่พวกคลิปแอนิเมชันนะเพราะว่ามันไม่ต้องเล่นอะไรมากครับแล้วก็ตัดต่อไม่ต้องตัดต่อมากแค่แบบพยายามพอแล้วก็นั่นแหละคนดูมันก็จ้อยลอยเกินไปแหละแล้วก็ผมจริงผมไม่ค่อยชอบทำแอนิเมชันนะครับเพราะว่ามันช้าแล้วหน้าจอปรับเสียงแสงเองโอ้ผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าไม่เคยพูดแล้วผมจะเอานกทำไมวะเปิดแมปมั่งครับเยี่ยมไปเลยซ้ายบนดันได้แล้วครับกลางยังแล้วก็เล่นผมเกือบได้จริงเล่นกลางนั่นยังไงนะเพราะว่ามันมีเทลอยู่ไอเม็ดนี่พวกเม็ดส้มเม็ดม่วงนี่หายังไงผมไม่เคยได้ใจใครรู้ก็ฝากบอกผมหน่อยครับไอ้พวกเม็ดฝั่งขวาเม็ดฝั่งซ้ายนี้ผมรู้อยู่เล่นตัวเดียวเรื่อยๆแต่เม็ดส้มนี่ผมไม่รู้อ่ะพวกเม็ดส้มด้านขวาผมเป็นห่วงสีพัดลมมากเลยผมจะเข้านะเสียงโคตรน่ารำคาญเลยจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมอัดนะครับผมอัดไป 3-4 รอบแล้วแล้วก็ไม่ใช่อัดคนเดียวด้วยนะครับ3-4 รอบเนี่ยโอ้เชี่ยตกใจหมดเจ็บๆเข้าไปทำไมวะคลิปเงียบเงี้ยน่าต้องใส่เพลงเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรมันจะเข้าก ว่าเลยไถเออเนี่ยตายนี่ไงได้ด้วยจะกลับไปเล่นฟรีไฟดีไหมจริงๆมันก็ง่ายนะครับฟรีไฟเพราะว่าถ้าเล่นปะปะเดียวได้หรือว่า CVC น่าจะไวอยู่อาจจะลงแรงลงช่องด้วยนะครับผมไม่ทำเยี่ยมแกไปฝั่งซ้ายแล้วไม่ใช่แกไปฝั่งซ้ายแล้วเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวนะแต่ว่าเพื่อนเข้าพอดีทอนผมว่ามันเป็นตัวที่มันต้องพึ่งพาสกิลมันนะครับว่าดาเมจอยู่ส่วนใหญ่อยู่กับสกิลผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้ออกของแท้งมันจะแรงหรือเปล่าครับถ้าตีธรรมดาแต่ผมว่ายังไงชื่อสกิลมันแรงนะเงินผมอยู่กลางๆนะครับไม่ได้ตามเขาไม่น่าเชื่อว่าเทลมันเงินจะจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเทลมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มเงินง่ายนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมก็มือใหม่เหมือนกันใหม่ก็เที่ยวแล้ว2ปีแล้วมั้งผมว่าฟาร์มไวควรพวกแครี่ฟาร์มไวน่าจะออกไอ้นี่ครับดูสายฟ้านะผมอยากอัดไอ้โรบอกลงคอมเอ้ย
อัดโรบล็อกลงช่องมากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเล่นโรบล็อกนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดเล่นบนมือถือนะครับแล้วคอมผมมันก็กางเกินที่จะอัดวิดีโอลงคลิป YouTube นะครับมันต้องจะต่ออีกถ้าต้องย้ายไฟล์ในคอมแล้วก็มาลงในโทรศัพท์อีกก็ถ้าให้ผมย้ายคงย้ายผ่านไดรฟ์อ่ะครับมันไม่ได้สะดวกมากเท่าไหร่ถ้าเกิดผมได้คอมใหม่ผมอัดแน่นอนครับพวกเกมในคอมหรือว่าโรบล็อกเนี่ยอัดแน่นอนครับเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเลยเกมที่ผมคิดว่าถ้าผมมีคอมใหม่เนี่ยจะเล่นก็คือเกมเอามองอัดนะครับเล่นแน่นอนแล้วก็โรบล็อกหมายถึงเล่นลงช่องนะตอนนี้เล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นลงช่องนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะออกของแบบมาลอดได้หรือเปล่านะครับพวกมาลอดมันยังจะออกดาบแดงได้อยู่ครับไม่ใช่ดาบบีมีดไม่ใช่ดาบมูลานะมีดแดงๆอ่ะดาบมี200อ่ะครับแต่นี้มันแทงซัพพอร์ตผมไม่ได้แปลว่ามันออกเหมือนมาลอดได้หรือเปล่าไม่น่าออกได้นะครับเพราะว่ามาลอดมันเป็นไอเนี้ยกึ่งแทงกึ่งไฟเตอร์ดาบน้ำแข็งจะช่วยข้าปกป้องอาณาจักรมัง